สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็จริงๆแล้วคลิปแลน้ี้วคไมล่ิปใช่นี้โลดีไแมค่ปใชเก่มออฟไอดอลแคไม่ปใชเก่มโอลดีแคปแคปบิมอลแล้วก็ไม่ใช่แฟนตาซีโลดีเอ็กซ์เน็กซ์ไอดอลเป็นคลิปที่อยู่ดีๆก็มาเลยก็มาเลยครับคือต้องเรียกว่ามาแบบปัจจุบันทันด่วนผมนนท์นิเทศไอดอลครับผมเพชรมานิสพงศธรครับคุณผู้ชมครจัริงๆแล้วเนี่ยคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่ผมอัดในวันที่อัปโหลดคลิปนี้ครบ1ปีครับคลิปเนี้ยมันเป็นการกลับมารีวิวดูคำทำนายสิ่งที่ผมเขียนไว้เมื่อปีที่แล้วครับวิดีโอนี้มันวิดีโอที่เจ้าที่ว่าเนี่ยมันคือวิดีโอที่ผมตั้งชื่อว่าเป็นการต้อนรับการมาของโลดีเอ็กซ์ด้วยการวิเคราะห์ชื่อวงไอดอล20วงตามหลักเลขศาสตร์ครับจริงๆผมไม่จริงๆผมก็แอบดูอยู่นะไอคลิปเนี้ยแอบดูอยู่แต่ว่าดูไม่จบวันนี้นนวันนี้จะไม่ได้มาเป็นดูเป็นวิดีโอมาดูเป็นโพสต์เลยคือผมทำลง Facebook ไว้ในวันที่กำลังจะออกอากาศ Lodi X ครบ1ก่อน1วันครับครับผมก็เลยทำออกมาในเวอร์ชันโพสต์วันนี้ครับคุณผู้ชมเราจะมาทบทวนกันครับ1ปีผ่านไปครับวงเป็นอย่างไรกันบ้างทั้ง20วงใน Lodi X Next Idol นะฮะซึ่งวันนี้วันที่เท่าไหร่นะพี่วันนี้วันที่8พฤศจิกายนครับอีก1อาทิตย์ก็จะครบ1ปีของเทป EP แรกครับครับก็เราจะครบนัดแรกแมตช์เดย์แรกแล้วแป๊บเดียวเองปีนึงแล้วเนาะพี่เดี๋ยวผมต้องเรียนตามตรงว่าเรื่องนี้โปรดใช้วิจารณญาณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็ไม่ใช่รายการคอนเทนต์เด็กด้วยแล้วก็ไม่ใช่และอย่าลืมว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยเพราะว่าวันนี้อยู่ในพอดแคสต์ด้วยนะโอ้โหสนุกนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าข่าวดีครับคนฟังพอดแคสต์ครับคุณเปิดพอดแคสต์เจ้าไหนก็ได้ Apple Podcast Spotify Podcast Google Podcast Anchor ได้เปิดแล้วดูโพสต์นี้ตามไปผมจะแปะลิงก์ไว้ในตัวของพอดแคสต์นะครับครับคือต้องบอกก่อนว่าหลักเนี่ยผมจะใช้เว็บที่ชื่อว่ามหามงคล .com ในการดูครับซึ่งมันเป็นระบบสำเร็จรูปดังนั้นผมจะไม่รู้รายละเอียดถ้าอยากรู้รายละเอียดจริงๆเชิญพี่ๆทีมงานวงไปดูกับหมอดูนะครับคือมันเป็นคลิปที่ผมเรียนตามตรงว่าอยู่ดีๆผมก็ทำขึ้นมาเลยอ่ะคือเอาสิ่งที่สองศาสตร์ที่มันไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรเลยมาเชื่อมกันอ่ะมาดูเราไม่พูดทำเพลงแต่การเรียงจะเรียงจากคะแนนน้อยไปหามากนะคะแนนที่ระบบปล่อยออกมาน้อยไปหามากเริ่มก่อนวงที่ชื่อสั้นที่สุดและได้คะแนนน้อยที่สุดคือ SY51 ครับ SY 4คะแนนครับ4ค่ะระบบเนี่ยคำนวณออกมาได้4ก็คือผมเรียกเป็นคะแนนนะคือคะแนนของค่าตรงนี้นะ4ครับเป็นใช้คำสรุปคือเทพแห่งการสื่อสารและการพาณิชย์มาสรุปก่อนเทพดาวพุธผู้เฉลียวฉลาดความจำดีเชื่อมั่นในตัวเองสูงความคิดล้ำยุคตรงไหมก็ตรงอยู่นะนักเรียนแบบแต่จะนำมาประยุกต์จนเป็นเอกลักษณ์ของตนเองนนตรงไหมข้อนี้ไม่ใช่ก็ไก่เคียงเพราะรู้สึกว่าไอมิแม่งมีเขาเรียกว่าเป็นเซฟตัวเซฟของมันอยู่ SY ก่อนSY เหรอผมนึกว่าไอวีมองข้างล่างอยู่ไม่มันพี่ทำเป็น2โพสต์นนพี่ลืมเคลียร์กับนนนนดูข้างบนก่อนอ้าวอ้าวนนนนนนจูนจูนไม่โบไม่โปะนะวันนี้ไม่ตัดต่อจูนนะปรับตัวเก่งก็ได้นะปรับตัวได้จุดบอดมีนะเพราะดาวพุธเป็นดาวของความรุนแรงมีความเห็นแปลกๆตรงข้ามกับคนทั่วไปไม่ค่อยเท่าไหร่นะมีสัญชาตญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงแห่งความเปลี่ยนแปลงแบบพิสดาร10กว่าคนนั่นใช่หรือเปล่าวะไม่รู้อาจจะไม่ใช่ก็ได้หรืออาจจะใช่ก็ได้ครับไอมิครับต่อมาถึงคิวโนนและไอมิที่ไม่ใช่ยี่ห้อมือถือนะไม่คุณยี่ห้อโทรศัพท์ที่ชื่อว่าไอมิวะพี่มีแต่จำไม่ได้มีลองไปหาดูไอมิแล้วไปต่อด้วยคำว่าสมาร์ทโฟนอะดูได้เลข6 okay. เทพแห่งโชคลาภและความรื่นรมคำอธิบายคือจากอิทธิพลดาวศุกร์ทำให้ดูดีมีเสน่ห์มีปัญญาดีเก่งดึงดูดใจคนรอบข้างให้รักใคร่จริงคนสุภาพมองโลกในแง่ดีนี่ก็จริงโชคดีเรื่องเงินทองแต่ให้ระวังเรื่องการใช้เงินไม่แน่ใจนะไม่มั่นใจฮะมีความสามารถด้านศิลปะทุกประเภทโอ้โห
โอ้อันนี้ก็ไม่อันนี้ก็ไม่น่าเถียงพี่ไอ้มีเก้าตอนนี้เก้าคนน่ะคิดเอาละกันคุณผู้ชมคุณฟังครับเก้าคนครับแล้วก็คือ all rounder เกือบจะทุกคนเลยครับเฮ้ยนี่หนึ่งปีผ่านไปนี่ขั้นวงที่สองนะเฮ้ยมาแล้วว่ะมันมาว่ะครับดูวงที่สามครับวงที่3 4และ5เลยนะ3กับ4เนี่ยคะแนนเท่ากัน15คะแนนคือ Aster กับ Wish 23ประสบความสำเร็จและพบโชคเสมออย่างแรกดูดีมีเสน่ห์ดูดีปรับตัวเก่งผู้ใหญ่สนับสนุนมักโชคดีเป็นนักพูดชั้นดีจริงจริงโดยเฉพาะพี่กันที่ไม่ใช่พิธีกรของ ODX นะครับผมพี่กัน Aster นะฮะเห็นมีช็อตโบ๊บะอยู่ลองไปดูใช่โบ๊ะบ้ากับแล้วโบ๊ะบ้ากับใครโบ๊ะบ้ากับพี่กันเหมาะกับงานศิลปะการแสดงอย่างดิ่งโอ้โหแน่นอนอันนี้ไม่เถียงบริหารเสน่ห์ให้ดีระวังความวุ่นวายจากเรื่องนี้อะไรเนี่ยระบบมันอะไรวะระบบมันบอกอะไรมาเนี่ยแต่จริงๆตอนนี้แอสเตอร์โอ้โหก็รสำรสายอยู่นะพี่เหลือสักกี่4 คน4 คนแล้วหรอ4ครับโอเคอ่ะแต่อากิระคุโร่17เป็นประสบความสำเร็จและพบโชคเสมอเหมือนกันเดี๋ยวนะขออนุญาตไปเช็คหน่อยของในนี่นะสักครู่นะเดี๋ยวไม่ใช่ประสบความสำเร็จและพบโชคเสมอขออภัยครับคืออันนี้ผมก็เปิดดูใน YouTube ร่วมกันไปด้วยนะดู YouTube หน่อยแล้วกันผมเขียนไว้ครบเลยอันนี้ที่ถูกต้องนะ17เนี่ยอำนาจถูกริดรอนปลาตายน้ำตื้นดาวพุธมีผลสติปัญญาแตกฉานเรียนรู้เร็วเข้าใจง่ายยังรู้ล่วงหน้าเร็วผันผวนในชีวิตเกิดขึ้นเสมอพบอุปสรรคใบถูกริดรอนอำนาจคนดื้อรั้นอันเนี้ยไม่ไอ้ข้างบนไม่รู้หมดไม่รู้นะแต่ข้างล่างไอ้คนดื้อรั้นอะความรู้สึกอะจริงเขาเพลงของอันนี้ค่อนข้างออกมาแนวที่ไปในทางที่แบบว่าค่อนข้างใช่ว่าเป็นเมทัลเป็นร็อกแล้วก็แบบฮาร์ดคอร์ได้ไหมฮาร์ดคอร์เลยล่ะพี่ครับมาวงต่อไปโอ้โหอาเมริวซึ่งตอนนี้ก็ยุบไปแล้วตัดทิ้งไปแล้วประสบ19ประสบความสำเร็จแล้วพบโชคลาภอันนี้ของจริงแล้วอันนี้ของจริงแล้วแล้วพี่มาดูทีละอย่างดาวพฤหัสบดีส่งผลชีวิตประสบความสำเร็จอย่างงดงามผู้ใหญ่มีอำนาจสนับสนุนมีโชคลาภและชัยชนะเสมอเฮ้ยพี่เพิ่งมารู้ที่หลังจากทำอันเนี้ยว่าอาเมริวไปทำแจ็คพอตแตกเกมแจกรถไงครับใช่2คนพี่มินมินกับพี่สโนว์พอยครับเฮ้ยอันนี้จริงว่ะอันนี้จริงครับแต่เลขนี้แต่ข่าวร้ายเลขนี้ไม่ดีกับสตรีเพราะจะมีปัญหาเรื่องคู่ครองผมว่ามันไม่ใช่ปัญหาเรื่องคู่ครองน่าจะเป็นอย่างอื่นแหละถ้าพี่ดูอ่ะไอ้ที่ว่าระสำระสายจนวงแตกไปนี่ก็คงน่าจะเป็นเรื่องนี้หรืออาจจะเป็นอันนี้หรือเปล่าวะพี่เกี่ยวน่าจะเรื่องทุจริต e-sport ทุจริตการแข่งขัน e-sport โอเคถ้าอย่างนั้นก็ตัดปัญหาตรงนี้ไปถือว่าเลขไม่ดีกับสตรีก็จริงแต่ว่าปัญหาเรื่องคู่ครองไม่น่าใช่ก็ถือว่าอันนี้ละไว้นะครับก็ถือว่าหลักๆแต่สรุปแล้วที่มันตรงคือมีโชคลาภและชัยชนะเสมออันนี้ผมตกใจเลยอ่ะที่มาทราบทีหลังว่าอาเมริวคือคนทำแจ็คพอตแตกเกมในเกมแจกรถอ่ะอันนี้ผมมาตกใจทีหลังว่ามันทำไมมันตรงขนาดนี้ต่อไป20ได้2วงคือเดซี่กับซิสเตอร์ซึ่งเป็นอดีตของซิสเตอร์และเป็นวงที่ผมกล้าพูดเลยว่าผมไม่รู้จักน้อยที่สุดคือเล่นรับรู้ว่ามีวงนี้มาอยู่บนโลกด้วยเหรอแต่สุดท้ายผมฟังแล้วเฮ้ยโอเคมาดูทีละอย่าง20นักคิดการใหญ่หรือเปลี่ยนแปลเป็นหรือนักเปลี่ยนแปลงโดดเด่นเรื่องสร้างสรรค์ไวต่อการสัมผัสหรือเคลื่อนไหวในทุกด้านอันนี้จริงทั้ง2วงด้วยเหรอซิกเตอร์ชัดเจนสุดครับเป็นคนหวั่นไหวง่ายดังสายน้ำไม่นะชีวิตไม่อยู่กับที่ยังไงไอ้คำว่าไม่หยุดอยู่กับที่เนี่ยทั้งคู่เลยวะพี่ครับเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ไกลจิตทะเยอทะยานอันนี้จริงครับชอบเปลี่ยนแปลงกล้าเสี่ยงทำเรื่องใหญ่ๆเบิ่มๆไว้ก่อนไม่รู้ไม่มั่นใจฮะทำเดียวอาจจะเจ๊งแต่ทำงูอาจจะดีอันนี้เรียนตามตรงว่าน่าจะจริงเพราะว่ามันเป็นวงไอดอลแต่เลขนี้ดันไม่เหมาะกับสตรีอีกแล้วเป็นเรื่องในเรื่องเกี่ยวกับความรักแต่วงไอดอลคงไม่มีปัญหาเรื่องนี้หรอกเพราะสัญญายังไงของคุณต้องเขียนไว้ว่าไ
มันต้องมีสัญญาเขียนระบุชัดเจนว่าไม่สามารถไปคบอะไรได้อย่างเงี้ยครับอืมใช่ไปดูครับ Secret of Well Generation ที่2นะตอนนั้นซึ่งคือ Pichu ซึ่งปัจจุบันก็คือ Pichu ซึ่งตอนนี้พี่จาก12หายไป7ครับอื้อหือจะเป็นเหลือ5คนจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแล้วใช่มั้ยเนี่ยจะไปทักเกิร์ลกรุ๊ปแล้วใช่มั้ยเนี่ยต้องรอดูอันนี้ผมไม่มั่นใจอ่ะแต้มเท่าไหร่วะพี่22ประสบความสำเร็จและโชคเสมอทำไมออกมาบ่อยๆอ๋อไม่ใช่ปัญหาไม่จบสิเหมือนไปก๊อปมาระหว่างครับ22ปัญหาไม่จบสิ้นครับ Secret 12เนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าตอนที่ออกอากาศเนี่ยก่อนที่จะออกอากาศมีปัญหาครับมันมีปัญหาแล้วทำให้เจน2ต้องจบไปแล้วกลายไปแล้วค่อยเปลี่ยนรีแบรนด์เป็นเจน3ด้วยสมาร์ทด้วยทีมงานชุดใหม่เลยในชื่อ Secret 12 Family มาดูทีละอย่างอิทธิพลดาวจันทร์มีเสน่ห์เย้ายวนตอน Secret 12เจน2ที่แข่ง RDX เสน่ห์เย้ายวนไหมแต่ละคนไม่ถึงขนาดนั้นครับจิตใจอ่อนไหวรวนเรน่าจะไอ้เรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าเรื่องที่ถูกกระแสเรื่องที่ถูกโซเชียลนะครับโจมตีเรื่องไอดอลตลาดล่างตอนนั้นอ่ะที่พี่เห็นในตอนในอีพีอ่ะนักปฏิวัติความคิดล้ำยุคจนคนอื่นตามไม่ทันอันนี้จริงที่สุดเพราะมีเมมเบอร์คนหนึ่งที่มันเข้ากับข้อนี้ที่สุดใครเหรอพี่มิยูไงครับบทจะดื้อก็ดื้อสุดบทจะหูเบาก็เชื่อใจง่ายจนอ่านพลาดท่าได้ถามว่าจริงไหมมันก็ไม่มั่นใจแฮะแต่ต้องคิดให้รอบคอบแต่ด้านดีของตอนที่ Secret World Gen 2นะเป็นนักก๊อปปี้แต่จะปรับให้เนียนจนกว่าเนียนกว่าต้นฉบับเลยคือเขาเรียกว่าต้นฉบับว่าดีแล้วเอาให้ดีขึ้นอีกนิดนึงครับมาดูวงต่อไปสยามดรีม25สุดยอดของความเหน็ดเหนื่อยฉลียวฉลาดรักอิสระยุติธรรมผู้ใหญ่สนับสนุนแต่สักพักจะหายไปครับพบการเปลี่ยนแปลงแบบขึ้นๆลงๆตอนที่แข่งโลดีตอนก่อนแข่งโลดีเอ็กซ์อ่ะมีข่าวว่ามีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกมาจนเหลือ6คนที่ลงตัวที่สุดอ่ะอันนี้ผมพูดในคลิปเลยจะประสบความสำเร็จนะแต่ต้องเหนื่อยและใช้ความเพียรฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเพราะอิทธิพลของ7คือดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวบาปประเคาะครับคือกว่าจะเป็นคือต้องใช้คำว่ากว่าจะเป็น6คนที่เรียกว่าเพอร์เฟคที่สุดของสยามดรีมอ่ะโอ้โหสหัสกันมากๆเลยนะครับผมครับมาต่อไปโอ้โหแชมป์ประเทศไทยนะโอ้โหคอนเทนต์ว่ะระบบคำนวณออกมาแล้วคะแนนมันต่อกันเลยแชมป์ประเทศไทยครับฟีเวอร์26แล้วที่มันน่าตกใจคำทำนายโดยสังเขปเส้นทางชีวิตไม่ยั่งยืนถาวรสั้นๆครับพี่เพชรสั้นๆพูดพร้อมกันครับครับ1 2 3จริงจริงดูทีละข้อดีเฉพาะเรื่องรักใครมีเสน่ห์จิตใจละเอียดอ่อนมีอารมณ์ศิลป์อันนี้จริงอันนี้จริงที่สุดประสบความสำเร็จปรากฏเป็นระยะแต่ไม่ยังยืนเออนี่ก็จริงที่สุดมักถูกกดดันหรือคุกคามเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนี่คำทำนาย1ปีที่แล้วนะ1แล้วตอนนี้ดิแล้วพอผ่านวันที่15มาวันที่17วันที่16ผ่านไปวันที่17เฮ้ยแค่2วันนะอืมเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมระบบมันบางเรื่องก็ไม่เข้าแม่แต่บางเรื่องเฮ้ยไอเอสเอ็นโคตรดีครับแต่ระวังการประพฤติผิดศีลธรรมไม่แน่ใจเหมือนกันมาดูไม่มั่นใจมาดูครับอีกวงเรสสปิน28ผู้แบกภาระไปแต่ไปไม่ถึงเป้าหมายเฮ้ยเดี๋ยวนะแปลกใจมากอ่ะแต่ดูใจกล้าบ้าบินกล้าได้กล้าเสียโอ้ยชัดเลยอันเนี้ยชัดที่สุดครับชัดที่สุดครับดื้อรั้นเชื่อตัวเองเกินอันนี้ก็จริงคิดแหวกปั่นกึดคือยังพี่แม็วงนี้เป็นอีกหนึ่งวงที่ผมขอใช้คำว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่ปั่นแล้วก็ดื้อมากครับโอ้โห
คิดแหวกขยันทะยานชอบงานใหญ่อันนี้ยใช่เอ๊ะคุณต้องนั่ง MRT สายสีน้ำเงินน่ะคุณจะอาจจะได้เห็นผมไม่รู้ว่าตอนนี้ยังอยู่ไหมยังอยู่ฮะยังอยู่ครับผมบอกแล้วนะว่ามันคืออะไรลองไปหาดูเดี๋ยวจะเจอเองแต่จริงๆเท่าที่เห็นน่ะตอนที่พี่ไปเมื่อมีนาคม BH Big House ก็ไปซื้อโฆษณาใน MRT เหมือนกันนะโอ้โหซื้อโฆษณาอาโปรโมทสดด้วยกันในรถ MRT อ่ะพี่คิดเอาละกันขี้เบื่อไม่ชอบย่ำอยู่กับที่เฮ้ยฮะขี้เบื่อไม่ชอบย่ำอยู่กับที่เอ๊ะไม่ชอบย่ำอยู่กับที่อันนี้จริงเพราะว่าพักคือเขาเรียกว่าคลิปความแหวกแนวไงครับแต่มาดูที่ขออภัยแฟนๆ Ready เลยนะเริ่มบุกเบิกแต่ไม่ค่อยรับผิดชอบจนทิ้งกลางคันไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆชีวิตอันนี้ไม่รู้จริงๆชีวิตไม่เป็นระเบียบยังไงวะระบบมันบอกมาอย่างนี้จริงๆอืมไม่สนอดีตแต่เก็บเรื่องทุกข์ไว้ในใจเฮ้ไม่สนอดีตแต่เก็บเรื่องทุกข์ไว้ในใจเฮ้ทำไมครับเอ๊ะทำไมครับเอ๊ะเฮ้ยครับครับจริงเหรอจริงเหรอผมว่ามันมีส่วนที่มันจริงอยู่อ่ะพี่ครับครับเคยจำได้ใช่ที่เคยเล่าไปใช่ไหมเล่าไปใช่ไหมผมว่าใช่ว่ะอ่ะโอเคผู้ที่เป็น the big just match of tournament ผ่านไปแล้วมาดูเบอร์ต่อไปโอ้โหมาทีเดียวเยอะๆเลย30 31 32เรียงครับ30นี่ครับ30ทศเกิลวงก็ได้ผลงานก็ดีนะแต่ทำไมเราร้องบอกว่าชีวิตพลิกผันวิมานทลายร้องแชมป์แล้วแต่ด้านดีร้องแชมป์ประเทศไทยครับร้องแชมป์ประเทศไทยด้านดีก่อนด้านดีพบความสำเร็จอย่างโลดโผนแต่ความรุ่งโรจน์อาจล้มคืนลงมาฉับพลันโอ้โหอันนี้จริงที่สุดสังเกตใช่ไหมครับจาก5ตอนนี้กลายเป็นดูโอ2คนระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุเฉียบพลันถ้าทำคนเดียวเลขนี้ดีเป็นไปไม่ได้เฮ้วงมันเป็นวงอ่ะมันเป็นคือถ้าคนเดียวมันก็ไม่ได้อยู่ดีไงแต่ถ้าถามว่าจะแต่ถ้าถามว่าถ้าจะเป็นศิลปินเดี่ยวและไม่ใช้ชื่อนี้อ่ะเออก็ไม่ได้ดูต่อไปซูโมโม่31แรงปะทะความรุนแรงเฉียบพลันใจกล้าบ้าบินไม่กลัวใครล่าสุดผมไปเห็นบิวตี้ไปได้เข็มขัดแชมป์มวยป้อมเฉยเลยอ่ะครับไปได้หรือที่ผมจะชอบเรียกกันยกผมจะหรือที่ผมจะชอบเรียกว่าพริตตี้นะคุ้นๆครับครับคือเฮ้ยอันนี้ผมว่าเริ่มจริงแล้วอ่ะซูโมโมะใจกล้าบ้าบินไม่กลัวใครบิวตี้หรือเปล่าเออผมว่าพี่บิวตี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดแล้วนะชีวิตมักหักกลางคันเอ๊ยยังไงเนี่ยประสบเรื่องสะเทือนใจอย่างแรงในชีวิตเอ๊ยยังไงเนี่ยทำไมวงนี้มันเลขออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยไม่ค่อยดีแต่ว่าอย่าลืมว่าผลงานก็โอเคนะเลขอันตรายโอเคผลงานโอเคแต่เลขค่อนข้างออกมาอันตรายและรุนแรงอันนี้มันอย่าลืมว่าตอนที่ผมทำตอนท้ายผมพูดเลยว่าผลงานจะเป็นตัวอย่างเป็นสิ่งตัดสินไอ้นี่ไม่สามารถชี้นำคุณได้เรื่องที่คำทำนายทั้งหมดอาจไม่ได้ชี้นำคุณผลงานเท่านั้นที่จะเป็นตัวตัดสินในเวทีโรดีเอ็กซ์ผมพูดประมาณนี้ S16 Nintendo ไปอีกหนึ่งวง32ผู้หลงอุดมการณ์เอ๊ยยังไงมาดูก่อนยึดปั้นในความคิดของตนยังไงงานทุกอย่างต้องลงตัวเองถ้าไม่ทำจะล้มเหลวยังไงเนี่ยมีทุกข์เจ็บป่วยอุบัติเหตุอย่างฉับพลันอันนี้ไม่รู้จริงๆเรื่องวุ่นวายมากจนเหนื่อยแทบขาดใจเรื่องดีมาดูดีเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างเพศทำให้มีเสน่ห์ครับเอ๊ะยังไงเนี่ยยังไงวะเอ๊ะทำไมวงนี้มันแปลกฮะแปลกมากด้วยสี่รอบนี้สี่วงและคัมเบิลครับชีสซี่พายบายซีเอฟคาเฟ่กับชายนิสตาร์36
ครับประสบความสำเร็จอย่างสวยงามสักครู่นะประสบความสำเร็จอย่างสวยงามมาดูครับดูดีมีเสน่ห์ประสบความสำเร็จดียิ่งเฉลียวฉลาดกระตือรือร้นพบโชคลาภเสมอสำเร็จในการงานอย่างดีผู้ใหญ่และบริวารหนุนมากมายจริงครับถ้าความรู้สึกนนใช่ไหมของชีซี่พายของชายดิ้งสตาร์ทั้งสองจริงครับเป็นเลขธาตุไฟปากใจตรงกันกล้าพูดกล้าเปิดเผยโอ้โหอันนี้จริงที่สุดครับแล้วผมจะบอกให้นะชีซี่พายตอนเนี้ยตอนที่ไปเมมเบอร์กี่คนนะพี่ยังหกกันครบหกคนใช่ไหมหกคนแล้วก็มีเปลี่ยนออกหนึ่งแล้วเมื่อตอนเมษาแล้วก็ได้มาใหม่ใช่ไหมได้มาใหม่ครับเป็นพี่มิกกี้ฮะครับโอเคส่วนมิกกี้ CM Cafe เป็นใครเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตจากฟุตพรีเมียร์ลีกให้1 2 3อย่าลืมคลิปนี้เราไม่มีตัดต่อเพราะฉะนั้นสักครู่นะเอาจากใน IG ผมเลยพี่ไม่พี่เจอละพี่เจอวิธีที่จะหาได้อย่างรวดเร็วครับมิกกี้ CM Cafe ใช่ไหมมิกกี้ชื่อ Indeed สักครู่นะนี่โอเคนี่อินดี้แหละครับคุณผู้ชมครับมิกกี้เป็นแม่คนใหม่ของ CM Cafe ครับผมมาอยู่ยูนิตชิซิพายครับครับมาดูแล้วเดี๋ยวดูวงต่อไปแมวแมลโลยุบไปแล้วไวโอเลตวิงเหลือกี่คนวะ3คนแล้วเหรอ3คนมิวยูพี่มิวยูมิวยูย้ายไปเดซี่โซนหญิงย้ายเข้ามาแล้วก็มีพี่เอลต้ากับชดาที่ออกไปครับเหลือส้มเหลือพี่ส้มหญิงแล้วก็อีกคนนึงผมจำไม่ได้ว่าใครนักคิดนักเปลี่ยนแปลงนักปฏิวัติเฉลียวฉลาดรอบรู้ความคิดความอ่านล้ำยุคดูอันต่อไปอันนี้น่าจะตรงรสนิยมแปลกจนประหลาดใจเอออันนี้จริงทั้งสองวงด้วยใช่ไหมใช่ก๊อปปี้แล้วประยุกต์จนเป็นเอกลักษณ์ของตนเองอย่างน่าทึ่งผมจริงครับน่าจะชัดที่เมลเมโลแหละเมลเมโลชัดสุดเพราะว่าเป็นวงดนตรีที่เต้นด้วยครับเลขนี้ดีเฉพาะตัวเท่านั้นถ้าในวงอ่ะมีคนที่เลขเสียอาจจะแย่ไปเราก็ไม่รู้เหมือนกันไปดูต่อ42หมดแล้วนี่นะคนวงไทยที่ได้คะแนนสูงสุดคือเพรสเซลครับโอ้โหแชมป์ยูโร DX ปีล่าสุดด้วยนี่พี่ครับแล้วที่สำคัญต้องบอกก่อนเพรสเซลคะแนนดูที่42ประสบความสำเร็จและพบโชคเสมอแล้วตรงทุกอย่างดูก่อนดาวจันทร์กับพุทธเป็นคู่มิตรส่งผลพบโชคลาภและความสำเร็จมีเสน่ห์ใช่มีเสน่ห์ปัญญาดีโน้มน้าวใจดีใช่มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ใช่อีกอยู่ใกล้ชิดแล้วสุขใจอยู่ที่ไหนคนก็คิดถึงใช่แรงสนับสนุนจากดาวศุกร์รวมคือ4กับ2รวมกันเป็น6ดาวศุกร์มีพรสวรรค์ด้านศิลปะความสวยงามการแสดงและดนตรีที่ยอดเยี่ยมอันนี้จริงสุดเลยใช่ๆๆเฮ้ยทิปปันใช่เลยทำเป็นเล่นไปอ่ะนนไอ้ที่ถ่ายมาเนี่ย1ปีที่ผ่านมาดูท่าดูท่าวงเนี้ยจะชัดสุดเลยอ่ะว่าตรงคืออาจจะไม่ได้ไปถึงรอบชิงชนะเลิศแต่เพชรเซลนี่คือผลงานดีทุกเพลงแล้วพี่แล้วเป็นวงที่ทะเลกันตามตรงในกลุ่มโรดีเอ็กหลังจบโรดีขึ้นในกลุ่มโรดีเอ็กรวมตั้งแต่ตั้งมาจนเนี้ยทุกวงนะเพชรเซลน่าจะเป็นวงเดียวที่ได้10ล้านวิวถ้าในบรรดา20วงที่แข่งโรดีเอ็กซ์อะตัด BHX ออกซึ่งไม่ใช่นะเพราะ BHX เป็นเหมือนเป็นยูนิตที่เป็นแค่ว่าเป็นกลุ่มที่ฝึกก่อนจะขึ้นมากลุ่มเด็กฝึกครับกลุ่มเด็กฝึกต้องตัด BHX ออก Respin เนี่ยได้แค่5จะ6ล้านแล้วของตัวที่เป็นตัวต้นฉบับอะครับแฟนในอนาคตเวอร์ชันที่เป็นของ Respin เองอะไม่ใช่แข่งในโลเล็กนะแต่ต้องชอบแค่ไหนของ Pressel อะตอนนี้10ล้านแล้วใช่มั้ย10โอ้โห10ล้านแล้วพี่ครับ10ล้านนี่ไม่ใช่เงินรางวัล นะครับผมครับแต่เรียนตามตรงว่าผมว่า Pressel นี่คือ1แหละถ้าเรียนความแม่นผมว่า Pressel กว่า1แล้วก็คู่ฟีลเลสปินน่ะคู่กันเลยมาคู่ใช่คู่กันเลยอ่ะแถมบอลแถม
เมื่อกี้แอบกดเปิดไปคุณผู้ชมครับอันนี้ถือว่าแถมนะผมลองนั่งเล่นๆกับหา Last Idol Thailand ครับแล้วผมลองอ่านให้นนฟังอ่ะนนยังตกใจเลยอ่ะเฮ้ยมีลุ้นหรือว่านี่จะเป็นชื่อว่าบิ๊กเนมวงใหม่ของประเทศผมว่ามีสิทธิ์อ่ะเขาเรียกว่าอาจจะเป็นมหาอำนาจไอดอลวงต่อไปที่ไม่ได้ระดับโรดีเอ็กซ์นะขอโทษนะมีสิทธิ์ถึงระดับเวิลด์คลาสครับที่จะเพราะว่าลาสไอดอลในญี่ปุ่นเนี่ยมันแค่ในระดับเนชั่นรับกันตรงๆก็อยู่ในระดับที่ว่าเป็นระดับประเทศแต่ไม่แน่ LYT อาจจะสามารถทำเพดานสูงกว่า BNK ครับเพราะว่า BNK ทำเพดานไว้สูงอยู่แล้วลาสไอดอลอาจจะทำบาร์ให้สูงกว่าเดิมอาจจะสูงปี๊ดไปเลยอ่ะมาดูคือที่มันตกใจอ่ะผมเปิดให้นนอ่านดูก่อนตอนนั้นอ่ะและมันก็คือเมื่อกี้อ่ะก่อนจะอัด50ชีวิตประสบความสำเร็จอย่างสง่างามเมื่อกี้ของนี่ของเอเซล42ประสบความสำเร็จและพบโชคเสมอแต่อันนี้ประสบความสำเร็จ50อย่างสง่างามครับได้รับอิทธิพลจากพฤหัสบดีเดี๋ยวนะไม่มีและของเทสเซลไม่มีพฤหัสบดีครับมีแค่จันทร์กับพุธและก็ศุกร์เลยได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสบดีส่งผลให้ประสบความสำเร็จดูเด่นดูดีและสง่างามมีปัญญาแจ่มใสมีความคิดอ่านรวดเร็วตัดสินใจเร็วแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งยึดมั่นศรัทธาในสิ่งดีงามชอบศึกษาหาความรู้เข้าใจสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็วจะได้รับความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีญาณสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ชีวิตจะผูกพันกับคนต่างชาติต่างภาษาอาจจะได้ไปใช้ชีวิตอย่างต่างประเทศหรือต่างแดนหรือได้ร่วมกับธุรกิจกับคนต่างชาติถ้าพื้นดวงเด่นก็จะได้สามีหรือภรรยาเป็นคนต่างชาติต่างภาษาชีวิตจะประสบความสำเร็จกับงานที่ต้องพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาหลากหลายอาชีพมักเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการเป็นนักประชาสัมพันธ์เป็นนักข่าวนักโฆษณาเป็นนักเขียนหรือแม้กระทั่งนักโทรศัพท์ที่มีชื่อเสียงเฮ้ยนี่มันดีกว่าเพสเซลอีกนะคือดีเลยอ่ะครับเฮ้ยหรือว่านี่มันอาจจะนี่หรือว่าลาสเซดอลอาจจะเป็นมหาอำนาจไอดอลวงต่อไปที่ถ่อยอดจาก BNK วะพี่ครับเดี๋ยวนะผมขอเวลาพูดหนึ่ง BNK ได้เท่าไหร่วะแป๊บหนึ่งขอเวลาแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวตรวจชื่อบริษัทโอเคสักครู่นะดูตามชื่อวงคือเราใช้วิธีการเนี่ยนี่คือวิธีที่เราใช้ BNK48ตัวเลขน้อยตัวอักษรน้อยชื่อมงคลได้ประสบความสำเร็จชีวิตมั่นแค่ชีวิตมั่นคงส่งผลให้ชีวิตได้รับความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีประสาทพิเศษสัมผัสกับสิ่งลึกลับมหัศจรรย์ได้จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีมีสติปัญญาเป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดอิสระไม่ชอบอยู่ใต้บังคับบัญชาใครเป็นคนจิตใจดีมีไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาใครเป็นคนจิตใจดีมีความเป็นผู้ให้สูงโกรธง่ายหายเร็วไม่มีความอาฆาตพยาบาทใดๆกับใครไม่เก็บเอาเรื่องขุ่นข้องของใจจุกจิกมาคิดเป็นคนชอบสะสมค้นคว้าความแปลกใหม่มีความสัมพันธ์กับต่างประเทศหรือคนต่างชาติต่างภาษามีอาชีพเป็นแพทย์เป็นนักดาราศาสตร์นักโหราศาสตร์เฮ้ยไอ้นี่ตรงไหมอ่ะตรงบางส่วนไม่ตรงบางส่วนก็พี่แต่ Last Idol นี่น่าลุ้นสุดแล้วยังไม่ตอนนี้ยังไม่เพราะตอนนี้เรียนตามตรงว่ายังไม่มีอีเวนต์เดบิวต์อ่ะคือตอนนี้น่ากำลังจะเตรียมตัวสำหรับคอนเสิร์ตเปิดตัวอยู่แต่ผมไม่รู้นะว่าวันที่ออกอากาศเนี่ยเขาจัดคอนเสิร์ตเปิดตัวไปหรือยังนะใช่จริงๆคืออันเนี้ยเอาลงแทบจะเอาลงในคืนนี้เลยแต่ว่าก็คือวันที่8กันยายนเนี่ยก็คือครบ1ปีเรามานั่งดูเราต้องรอลุ้นครับ Last Idol จะเชื่อว่าแมสขนาดไหนจะสามารถขึ้นไปเป็นมหาอำนาจไอดอลคือขึ้นไปเป็นพวกแบบพวกเดียวกับพวก BNK พวกสวีทอะไรได้ไหมผมว่าน่าจะได้น่าสนใจมากสำหรับ Last Idol ประเทศไทยเนี่ยอีกอย่างแล้วผมว่านะทุนจดทะเบียน100ล้านคาดหวังแน่น่าจะทำให้แมทได้ทุนจดทะเบียน100ล้านครับ
ยังไงก็ต้องลุ้นกันต่อไปครับแต่และแน่นอนว่าเราขึ้นเทคไว้ตลอดรายการว่าเดี๋ยวโปรดใช้คลิปนี้ไม่ได้ตัดต่อเพราะฉะนั้นเราต้องย้ำคุณผู้ชมครั้งสุดท้ายว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังครับครับคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นเพื่อให้คุณเห็นว่าทุกอย่างเรียลและแน่นอนวันที่เราอัด8พฤศจิกายนจะถึง13พฤศจิกายนแล้วเสาร์นี้แล้วนะครับสำหรับลาสไอดอลไทยแลนด์ทัวร์นาเมริกแคปสรุปลาสไอดอลทั้งซีซั่นจบครับใน2ชั่วโมง36นาทีนิดๆครับที่อยู่6โมงเย็นที่ YouTube ที่เทศไอดอลและ3ทุ่มที่โลดีแคปพอดแคสต์ทุกช่องทางทำไมต้อง3ทุ่มเพราะเราอยากให้คุณรู้ผลก่อนอยากให้รู้กันก่อนเพราะว่าระบบมันไม่สามารถเพราะพอดแคสต์มันไม่สามารถพรีเมียร์ได้ครับครับเท่ากับว่าเรื่องผลรางวัลก็จะประกาศช่วงประมาณ2ทุ่ม40เป็นต้นไปนะครับครับคือจริงๆในรายการก็น่าจะอยู่ประมาณ2ทุ่มกว่าๆแล้วครับครับโอเคก็10และ16พฤศจิกายนนะครับก็มาชมว่านนจะใช้ว่าเสียหมาไหมกับการรีเทิร์นศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักแม้ไม่ใช่รายการจริงแต่เราก็จัดเต็มให้ครับแฟนพันธุ์แท้โลดีเอ็กซ์เน็กซ์ไอดอลซึ่งผมรับหน้าที่เป็นคนเล่นครับครับลุ้นกันนะครับว่าผมจะเสียหมาอีกรอบหรือว่าครั้งนี้คือการรีเดมชั่นรอติดตามชมฝั่งพี่เพชรนะยูทูบมันนี่สดสะท้อนนะทุ่ม15ประกาศเลยเวลาดูกับลุ้นแคปทุ่ม15ทุ่ม15แต่จะเริ่มทุ่ม20เพราะจะนับถอยหลังให้เวลานับถอยหลัง5นาทีเลยครับอ่ะโอเควันนี้ก็กดหยุดอัดเลยดีกว่าขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังกดไลค์กด Subscribe มาดิสวงทอนดิเนสไอดอลแล้วก็ไปฟังได้ที่ Lodicap Podcast ตอนนี้มีใน Apple Podcast ด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับ